ต่อเรืองฤทธิ์เข้ารายงานตัวกรณีเมาแล้วขับตำรวจเตรียมส่งฟ้องศาลเช้าวันนี้22ธันวาคม66ที่สอนอาบางเขนนักแสดงรุ่นใหญ่ต่อเรืองฤทธิ์วิสมน์วัย49ปีได้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อมารายงานตัวและรอการนำตัวไปส่งฟ้องต่อศาลแขวงมีนบุรีซึ่งต่อเรืองฤทธิ์เปิดเผยว่าวันนี้มารายงานตัวเพื่อไปขึ้นศาลยอมรับว่าเครียดรู้สึกผิดในสิ่งที่ทำและยอมรับผิดซึ่งก็ทำเหมือนคนปกติต้องโดนจับปรับและขึ้นศาลส่วนขั้นตอนหลังจากนี้นั้นต้องรอ ไปศาลและรอคำพิพากษาของศาลในสิ่งที่ท่านตัดสินส่วนกรณีที่มีข่าวออกไปว่าตนเองอลาวาดยืนยันว่าไม่ได้กระทำดังกล่าวไม่รู้ว่าข่าวออกไปได้ยังไงคืนนั้นตำรวจเจ้าของคดียังบอกตนคุยเรียบร้อยมากยังเตือนว่าเดี๋ยวมีนักกล่าวมาอย่าเสียงดังตนก็ให้ขว้างเ่วมือแต่โดยดีสภาพจ,จิตใจตอนนี้ยังรู้สึกติดฝากเตือนในช่วงปีใหม่นี้ถ้าเมาอยากขับหันมาใช้รถสาธารณะจะดีกว่าเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นมามันไม่คุ้มกับตัวเราไม่คุ้มกับคนอื่นที่ร่วมเดินทางกับเราปีใหม่นี้ ขอให้ทุกคนมีสติเดินทางอย่างปลอดภัยขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่าผู้ต้องหาได้ประกันตัวไปในวันที่เกิดเหตุซึ่งบกาจารเป็นผู้จับกุมนำมาส่งพนักงานสอบสวนสบนบางเขนโดยใช้เงินสดประกันตัวออกไปเช้าวันนี้เขามารายงานตัวพร้อมทำเอกสารรายงานตัวเมื่อเอกสารครบถ้วนจะให้ไปพบพนักงานอายการก่อนที่พนักงานอายการจะพาไปส่งฟ้องต่อศาลแขวงมินบุรีส่วนเรื่องอัตราโทษอยู่ที่ดุลพินิจของศาล